เพื่อให้พวกเราทั้งหลายนำไปเป็นข้อคิดนำไปเป็นข้อปฏิบัติทีนี้ธรรมะจะมาอธิบายในขณะนี้จะอธิบายเรื่องของสติเพื่อให้ระลึกกันได้ว่าสติมีประโยชน์อะไรบ้างการสร้างสติสร้างอย่างไรจึงมีความแข็งแรงจึงมีความมั่นคงจึงมีความรอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ต่างๆเมื่อเราสร้างสติขึ้นมาได้แล้วสติที่เราสร้างมาทั้งนั้นจะเอาไปทำไมเราต้องเข้าใจตัวนี้นี่สติตัวนี้เป็นหลักเป็นแกนกลางของการปฏิบัติอย่างสำคัญอีกอย่างหนึ่งถึงว่าจะเราจะได้ยินครูบาอาจารย์เทศอยู่บ่อยๆว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองประการนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแต่ส่วนประกอบที่สำคัญในสมถานทั้งสองประการนี้ก็เรื่องของสติเรื่องสัมปชัญญะในเรื่องสติตัวนี้คนเราสติมันมีอยู่แล้วแต่เพียงมาสร้างให้มันมีความแข็งแรงขึ้นมีความมั่นคงขึ้นมีความระลึกได้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆขึ้นเท่านั้นเองนี่ว่าเสริมสร้างสติที่มีอยู่มันมีความแข็งแรงมันมีความรู้รอบเท่าทันต่อเหตุการณ์นั่นแหละการใช้งานของสติคนเราเนี่ยมันมีสติอันเดียวอันนึกว่าอย่างนั้นสติคนเรามีอย่างเดียวทีนี้เราเอาไปประกอบธรรมะปฏิบัติทั้งสองอย่างไรสติตัวเดียวนี่แหละเมื่อเราทำสมถะหรือทำสมาธิก็เอาสติตัวนี้น่ะไปประกอบกันกับการทำสมาธิเรียกว่าทำสมถะเมื่อเราไปเจริญวิปัสสนาก็ต้องเอาสติตัวนี้แหละไปประกอบในการเจริญวิปัสสนาจะพูดง่ายๆว่าสติมันอยู่ที่ไหนตัวสติอยู่ที่ความตั้งใจถ้าเรามีความตั้งใจอยู่ในสิ่งใดนั่นแหละคือคนมีสติอยู่จะเขียนหนังสือก็เขียนด้วยความตั้งใจจะทำงานอะไรก็ตั้งใจทำนี่คือสติตัวนี้มันมีกับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวพุทธไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาหรือพูดง่ายๆว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มีสติด้วยกันทั้งนั้นแต่สติที่เขาไปประกอบการงานเขานั่นเป็นการงานอีกประเภทหนึ่งเช่นว่าเขาเอาไปประกอบการเจริญสมถะของเขาก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ไปเจริญส่วนประเทศที่คนเขาไม่รู้จักในการเจริญนิพพานาในด้านธรรมะแต่เขาก็เอาสติของเขาที่มีอยู่นี่แหละไปประกอบกับปัญญาของเขาทำกิจการบ้านเรือนของเขาให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขไปได้คนการมีการก่อสร้างบ้านเมืองทุกวันนี้คนเราจะการสร้างโลกสร้างสงสารทุกวันนี้ก็มีสติด้วยกันทั้งนั้นหรือเขาจะมีความตั้งใจอย่างมั่นคงในสติว่าเขาจะสร้างอาวุธต่างๆนิวเคลียร์ต่างๆขึ้นในโลกเพื่อประหัตประหารกันทุกวันเนี่ยก็สติทั้งนั้นสติตัวเดียวนี้ถ้าว่าเราจะเอาไปประกอบไปทางชั่วก็ได้ทางดีก็ได้เช่นตัวอย่างบุคคลที่เป็นอันตรพาลหรือพวกโจรผู้ร้ายต่างๆเนี่ยเขามีสติไหมมีแต่สติเขาคนนั้นเอาไปประกอบไปทำที่ชั่วเขาไปปล้นคนเขารู้จักว่าเขาไปปล้นคนไหมเขารู้เขาไปลักคนลักสิ่งของของคนใดคนหนึ่งเขารู้มีสติไหมมีไม่ใช่คนบ้าใบ้อะไรเขาไปทำได้แต่ประกอบกรรมชั่วของเขาสติอย่างเดียวเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วส่วนที่เอาเป็นการงานที่ประกอบนั้นเราต้องเลือกเส้นส่วนประกอบอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้เลือกเส้นในธรรมเรียกว่าธรรมวิจยะรู้จักวิธีการเลือกเส้นในสติที่เราจะต้องประกอบในการงานหน้าที่สติตัวนี้จึงจะได้ผลจึงจะมีประโยชน์ถ้าเราทำอะไรไม่มีสตินั่นน่ะมีบางครั้งบางเวลาที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้บางทีพูดไปบ้างบางทีทำไปบ้างการเผลอสตินิดหน่อยนั่นแหละเรียกว่าสติเราอ่อนตัวไปหรือเผลอไปเพราะว่าสติเรามีตัวเดียว
นั้นการภาวนาปฏิบัติที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมจึงครูบาอาจารย์ว่าให้มีสติให้มีสติท่านได้บอกว่าให้มีความตั้งใจนั่นเองท่านได้บอกความตั้งใจอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ที่นั่นงานทุกอย่างทุกประเภทถ้ามีสติเป็นที่ตั้งด้วยความตั้งใจแล้วจะทำงานอย่างไรย่อมสำเร็จได้ง่ายหรือตรงไปตรงมานี่คือว่าสติเข้าใจอย่างนั้นเราจะไปสร้างสติเพียงอย่างเดียวถ้าสร้างขึ้นมาแล้วจะไปทำไมสตินั้นจะไปทำไมก็เหมือนกันกับเราทำอาหารทำอาหารขึ้นมาแล้วนี่แต่เราก็ไม่เอาอาหารมาทำให้เป็นประโยชน์กับร่างกายมันก็เน่าไปเสียอันนี้เป็นต้นคือมันกับมีดที่เรารับอย่างดีแล้วเรามาวางไว้เสียเราไม่ต้องเอามีดไปทำงานทำการอย่างอื่นไม่ไปฟักไปฟันไม่ต้องอะไรต่างๆมีดที่รับมาดีๆก็มีประโยชน์เท่าไหร่ก็เท่านั้นทิ้งแค่นั้นเองนานๆเขาบอกเกิดสนิมเกาะกินให้คมมีดน่ะสึกล้อไปเสียอันนี้เป็นต้นแล้วก็รับใหม่อย่างนี้เองในการรับอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเราต้องรับแล้วต้องมาใช้ประกอบกับปัญญาจึงมีประโยชน์กับตัวเองนี่เราทุกคนที่มาในขณะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีสติด้วยกันฉะนั้นแต่สติของเรามันช้าไปหน่อยบางสิ่งบางประการที่การภาวนาปฏิบัติทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มีสติระลึกได้ทันสติแปลว่าระลึกได้สัพพัชญะความรู้ตัวในการระลึกได้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะระลึกได้เพียงคำบริกรรมอย่างเดียวส่วนคำบริกรรมเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งต้องระลึกเอาไว้เพื่อเสริมสร้างสติให้มีกำลังให้มีการต่อเนื่องกันไม่ขาดลักขาดตอนนี่ส่วนหนึ่งในการทำสมถะทีนี้อีกวิธีหนึ่งสติตัวเดียวนี่แหละเราจะไประลึกได้เห็นทันต่อเหตุการณ์คืออะไรต้องติดตามไปทำคิดโน้นคิดนี้ไปทำที่ไม่ดีไม่งามเพราะอะไรเพราะเรากันไม่ได้ทำไมกันไม่ได้เพราะเราไม่ชำนาญวิธีกันนั้นนั้นเหมือนกับการชกมวยถ้าบุคคลไม่มีการชำนาญในการชกการต่อยมาแล้วจะขึ้นเวทีไปก็เป็นหมูให้เขาเพราะไม่ชำนาญในการชกถึงจะตีศอกก็ตีไม่ถนัดเพราะกำลังการตีศอกไม่ชำนาญถึงจะตีเข่าก็ตีไม่ถนัดเพราะกำลังตีเข่าไม่ชำนาญถึงจะตีหมัดก็ตีได้หรอกแต่ไม่หนักเพราะอะไรเพราะไม่ชำนาญในการตีหมัดอันนี้ชั้นใดสติเรามีอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ชำนาญไม่มีน้ำหนักไม่มีกำลังนี่ว่ากำลังสติของเราไม่พอความชำนาญไม่พอแล้วจะนี่ความไม่รอบคอบในตัวเองก็ยังเกิดขึ้นด้วยอันเรื่องสติเนี่ยระลึกได้มันต้องระลึกในหลายด้านระลึกในคำบริกรรมเรื่องที่เรื่องการที่นาเรื่องคำบริกรรมเรื่องเกิดดับก็ตามอันนี้ก็เป็นนาฏิของสมถะส่วนเรื่องของปัญญาที่นาให้รอบครอบในสัจธรรมทั้งหลายแล้วเราลึกเตรียมเตรียมเอาไว้หรือเราลึกเท่าทันต่อเหตุการณ์ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งใจของเราถูกกิเลสซักรากไปกี่ข้างกี่หนมันจูงไปที่ไหนบ้างมันไปให้จิตใจมีความผูกพันที่ไหนบ้างเราก็ตามไม่ทันเพราะสติเราไม่มีความชำนาญในการวิธีนี้เมื่อเฉลี่ยชักจูงจิตไปก็ลืมตัวไปเสียกลัวจะลืมกลัวจะตื่นตัวขึ้นมาก็ไปแล้วเหนื่อยซะแล้วหมดไปรอบโลกจักรวาลไปแล้วทำไมไม่กั้นกลางไว้ทีแรกอ่ะเพราะไม่ชำนาญในการวิธีกั้นกลางไม่มีความชำนาญในการต้อนรับที่จะให้เฉลี่ยปัญหานั้นถอยตัวออกไป นี่อย่างหนึ่งที่ว่าการภาวนาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้วยปัญญาเป็นส่วนประกอบของปัญญาเหมือนกับมีดที่มันคมเรารับอดีแล้วถ้าเรามีกำลังเอามีดที่คมไปฟันไปฟันต้นไม้เนี่ยยิ่งฟันแรงเท่าไรยิ่งเข้าเท่านั้นหรือจะเอากำลังเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไปทำอะไรต่างๆเนี่ยกับมีดเราก็เลือกสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยยิ่งทำอะไรยิ่งมีได้ผลมากยิ่งทำเร็วก็ยิ่งงานสำเร็จได้เร็วนี่สติเราเป็นอย่างนั้นการภาวนาปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกให้มีสติให้มีสติคือไว้ความตั้งใจดังที่เราได้ยินได้ฟังมาหลายขั้นหลายคนมาแล้วอยู่ที่นี่
เป็นเรื่องกิเลสตัณหาถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมจริงๆรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของจิตจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ไม่ทันดังเราเสียเปรียบตัวกิเลสตัณหามาตั้งแต่กับนั้นจนถึงกับนี้ก็เพราะอะไรเพราะสติเราไม่ดีตามกิเลสไม่ทันกิเลสซักจูงจิตใจมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในตั้งแต่กับนั้นจนถึงกับนี้มันก็เท่านี้เองถ้าเราสติยังเหินห่างไม่มีความชำนาญในการป้องกันกิเลสอย่างขณะนี้มันก็จะจูงจิตใจเราไปเกิดในชาติหน้าพบหน้าต่อไปหาทางที่สุดไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องสติเป็นอุบายที่รู้เท่าทันของกิเลสเอาไว้เมื่อรู้เท่าทันแล้วเราก็ต้องรู้วิธีการป้องกันด้วยคือปฏิปัญญาเอาสิ่งเหล่านั้นแลมาพิจารณามาวิเคราะห์มาวิจัยทั้งสติด้วยทั้งปัญญาด้วยไปพร้อมๆกันมันจึงจะได้ผลจึงจะได้ประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเองเพียงจะปล่อยสติอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับว่ามีดเนี่ยเรารับดีแล้วจะวางไว้เฉยๆเนี่ยจะเห็นมีดทำงานเองอย่างไรได้มันก็เท่านั้นเองจะทิ้งไว้เป็นวันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ทิ้งเปล่าๆนั่นแหละทำงานอะไรไม่ได้นอกจากคนเรานั่นแหละจับมีดมาทำงานซะเองจึงจะได้ประโยชน์อันนี้เช่นใดสติเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เอาไปประกอบกับการทำงานเรื่องปัญญาแล้วเนี่ยสติก็เท่านั้นเองเพียงสติอย่างเดียวนั้นละกิเลสไม่ได้อย่างมากสติระลึกได้ระลึกเพียงกิเลสเฉยๆตัวอย่างว่าเราทำการทำงานที่ดันที่นี่ระลึกการงานได้อยู่แต่เราไม่ได้ทำงานอะไรเลยงานงั้นจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จมันต้องทำงานตัวอย่างที่ว่าเราเลือกถึงบุญคุณคนนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ตอบบุญคุณคนนั้นก็ไม่สำเร็จเท่าที่ควรเราเลือกถึงมันอีกเรื่องหนึ่งการตอบแทนบุญคุณอีกเรื่องหนึ่งนี่ว่ากตัญญูกตเวทิตานี่ก็เหมือนกันเรื่องสตินี่ก็เหมือนกันมันต้องรู้จักแล้วก็ต้องอาศัยการทำงานอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ให้เราเป็นนักภาวนาปฏิบัติเราพยายามใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดที่จะมากได้ให้มีสติประกอบเสมอๆว่ากิเลสตัณหามันทำกับเรามาแล้วในอดีตที่ผ่านมาแต่เดือนก่อนมาก็เหมือนกันมันทำให้เรามีความลุ่มหลงมีความยินดีกับของสิ่งไหนบ้างมีความผูกพันของสิ่งไหนบ้างเราต้องเอาสิ่งผ่านมาแหละคืออดีตที่ผ่านมามาพิจารณากันว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราเคยคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้หรืออนาคตต่อไปใจเราก็จะมีความผูกพันกับของสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกต้องเตรียมตนเตรียมตัวเอาไว้ทุกอย่างเหมือนกับหมุนรอบตัวเพราะนี่ว่าปัญญาคือความรู้รอบปัญญาคือความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปในใจตัวเองนะเรียกว่าเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาไม่ใช่ว่าสร้างสติขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆนะไม่มีงานอะไรทำเลยไม่ได้ผลอะไรนี่เรียกว่าการให้อุบายสติ สติตัวนี้มันมีทางโลกมีทางธรรมถึงเราทำงานทางโลกสติตัวนี้เนี่ยถ้าคนเกิดมาแล้วไม่มีสติในตัวเองก็ดูเถอะว่ามันเป็นอย่างไรคนนั้นจะรู้จักคนไหมผิดถูกดีชั่วกลางค่ำกลางคืนยืนนอนไม่รู้จักไหมไม่รู้จักเรื่องอะไรเลยว่าคนสติไม่มีขณะที่ว่าคนเป็นบ้าใบ้ต่างๆที่เราเห็นกันในที่โรงพยาบาลนะแบบโรคจิตนั่นคือว่าสติมันไม่ต่อเนื่องกันมันเสื่อมไปนี่ว่าสติไม่สมบูรณ์สติฝันเฟือนมันมีอยู่สติแต่มันฝันเฟือนไปเสียขณะการแสดงออกของคนที่จะมีสติฝันเฟือนย่อมเป็นไปต่างๆนานาที่เราเรียกว่าคนเป็นบ้าสำหรับคนเป็นบ้านเราสติฝันไม่สมบูรณ์เนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ในขณะนี้เป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์อยู่แล้วแต่กำลังเรายังไม่พอถึงว่าสมบูรณ์กำลังก็ยังไม่พอเราต้องฝึกให้มีความกำลังเพื่อให้มันมีเพิ่มพูนมากขึ้นที่จะมากได้เพื่อเอาไปใช้กับสติใช้กับปัญญาใช้กับทำสมถะต่อไปเนี่ยที่ว่าสติตัวเนี้ยมันมีอยู่กับทุกคนเราไม่ต้องไปสร้างอะไรมากนะพยายามสร้างปัญญาให้แข็งแข็งแรงขึ้นจะคิดอะไรทำอะไรต้องแข็งแรงขึ้นให้รู้เท่าทันเ
พียงว่าเราจะเดินจมกรมอย่างเดียวเนี่ยเราจะเพียงอาศัยนึกคำบริกรรมตามก้าวขาตัวเองที่ก้าวไปจะว่าพุทโธก็ดีจะว่ายุบหนอพองหนอก็ดีก็เท่านั้นคำเท่านี้ละกิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ไหวต้องเตรียมตัวเอาวิธีใหม่คือสติปัญญาจึงชื่อว่าความแข็งแรงในการปฏิบัติธรรมคือความเพียรทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่จะเกิดศรัทธาเรียกว่าศรัทธาพลังความเชื่อมั่นในเหตุผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นทำไมจะเกิดขึ้นเพราะเรารู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆในการปฏิบัติแล้วตัวอย่างว่าเรามาวัดป่าบ้านข้อเรานี่เป็นต้นเราได้ยินได้ฟังธรรมะหลายอย่างศรัทธาที่เรามีอยู่นั้นก็เพิ่มพูนขึ้นแต่ก่อนที่จะมามีศรัทธาไม่มีแต่ศรัทธามันมีกำลังน้อยมากำลังน้อยอยู่แต่เมื่อหากว่าเรามาฟังธรรมะครูบาอาจารย์บรรยายให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็มีสติปัญญาอย่างรู้พิจารณาตามพิจารณาว่าสมเหตุสมผลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติความเชื่อมั่นในการดำเนินในวิธีต่างๆในเดินจงกรมนั่งภาวนามันก็มีศรัทธาแก่กล้าขึ้นกำลังความเพียรก็แก่กล้าขึ้นเหมือนกันนี่ก็ว่าศรัทธาเราก็มีแต่กำลังมันน้อยแต่เมื่อฟังกับศรัทธามันแก่กล้าขึ้นเช่นว่าตัวอย่างว่าเรามาข้างแรกศรัทธามันน้อยต่อมาเราว่าวันนี้ศรัทธาเพิ่มขึ้นอยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งสมาธิหลังจากเราเลิกลากันจากที่นี่ไปบ้านแล้วเราจะมีความตั้งใจจะว่าเราจะไปภาวนาปฏิบัติที่บ้านเป็นเรื่องส่วนตัวจะให้มากกว่านี้นี่ก็ว่าศรัทธามันเพิ่มขึ้นหรือหากว่าทางวัดป่าบ้านข้อมีคณะลูกศิษย์ทุกๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่จัดพิธีกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นอีกไปวันข้างหน้าศรัทธาเรามีอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความตั้งใจว่าเชื่อมั่นว่าเราต้องมาให้ได้นี่เพราะศรัทธาเนี่ยมันแข็งมันเชื่อว่าการภาวนาปฏิบัติเชื่อในการฟังธรรมมันได้ผลการให้ผลเนี่ยแหละที่ว่าความลังเลต่างๆที่เราเคยคิดเคยติดตรอมมาแล้วว่าผิดถูกอย่างใดต่างๆที่ผ่านมาน่ะเราก็ตัดปัญหาไปได้การทำที่ก่อนมาน่ะเราอัดภาวนาไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์มันจะทำให้เราล่าช้าหรือทำสมาธิไปแล้วเนี่ยมันกระบนอยู่กับเหมือนลอยอยู่ในอ่างขึ้นฝั่งไม่ได้ไปไหนไม่ได้แต่วันนี้เรารู้จักวิธีออกแล้ววิธีการภาวนาแล้วเนี่ยเราจะหายความสงสัยวิธีเดิมว่าอันที่เดิมเป็นอย่างนี้ที่สองก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจนี่คือหายความดังเลสงสัยคือหายสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองว่าถูกแล้วตรงแล้วหรือว่าสุปฏิปันโนเป็นจึงเกิดว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้มีความเห็นที่ตรงมีความเห็นที่ดีผู้สุปฏิปันโนเป็นผู้มีความเห็นที่ตรงตรงต่ออะไรตรงต่อทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ยายาปฏิปันโนเราปฏิบัติเพื่อจะรู้แจ้งแท้จริงในธรรมในวันข้างหน้าอีกวันใดวันหนึ่งก็ต้องรู้สามัญจิตปฏิปันโนเราจะปฏิบัติเพื่อความชอบธรรมตามหลักความเป็นจริงปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมที่เราศึกษามาแล้วนิพพานไม่จริงปฏิปันโนทำไมจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่จะต้องไปนี่คือว่าศรัทธาเป็นอย่างนี้เนี่ยสติตัวเดียวนี่เนี่ยมันจะเป็นนำทางให้เป็นสมถะไปอยู่ที่นี่นำทางในการเจริญปัญญาไปอยู่ที่นี่ จึงขอให้เรามีความตั้งมั่นมีความมั่นคงเอาไว้ถึงวันเรามาวันนี้การภาวนาปฏิบัติเราจะไม่ได้ทำเต็มที่ก็ตามแต่เราก็ถือได้ว่ามาศึกษาในอุบายแนวทางภาวนาปฏิบัติถึงจะเราไปทำไปบ้านก็ตามแต่วันหน้าต่อไปนะโอกาสเราจะทำมันมากกว่านี้ที่บ้านของเรามีโอกาสเยอะอยู่ที่ไหนก็ได้เวลามันว่างมากทีเดียวเราต้องทำเต็มที่นี่ที่ว่าเรามาศึกษาหาแนวทางหาความรู้ที่จะไปเหมือนกับว่าเข็มทิศเนี่ยมันจะหันไปทางทิศไหนแต่บัดนี้เราตั้งเข็มทิศของเราตรงไปแล้วเมื่อเข็มทิศเราซีดตรงมาเราอย่างนี้เราก็ต้องเดินตามเข็มทิศของเราใครจะว่าผิดไปเราไม่เกี่ยวเดินลูกเดียว
เนี่ยเรื่องอย่างนี้มันเรื่องที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะการภาวนาปฏิบัติในมรรคในผลนั้นถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติให้ตรงกับมรรคกับผลจริงๆนั้นมันไปไม่ได้ไม่ถูกเพราะมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องทางจุดเดียวเป็นทางสายเดียวเสียด้วยถ้าภาวนาปฏิบัติไม่ถูกกับหลักที่เป็นไปในมรรคในผลจะมีการภาวนาอย่างอุกิจอย่างจริงจังเดี๋ยวแต่ละทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามก็ยังไม่ได้ผลอยู่นั่นเองเพราะมันสิ่งที่ไม่ถูกทำที่ไม่ถูกดังพวกฤาษีก็ทำกันในเมืองอินเดียยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่บางคนก็นอนย่างตัวเองใส่ฟืนใส่ไฟก็ยังมีในขั้นพุทธกาลก็ยังมียุคนี้ก็ยังมีเมืองอินเดียบางคนยังทำกันทุกวันเนี่ยเปลือยกายก็ยังมีเมืองอินเดียอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดนำพาพิจารณาทีนี้ถ้าจะพูดได้ว่าถ้าบุคคลทำความเพียรแก่กล้าอย่างนั้นจะมีผลเป็นไปได้ไหมว่าเป็นนิสัยปัจจัยในอนาคตไหมเป็นปัจจัยเป็นนิสัยไปด้วยแต่จะให้บุคคลนั้นบรรลุมรรคผลในชาตินี้เป็นไปไม่ได้แต่เพียงเป็นนิสัยอันนิสัยตัวนี้แลจะเนี่ยเมื่อเราไปเกิดในชาติหน้าพบหน้าเขาทำอย่างนี้ไปแล้วนิสัยอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขัดต่อมรรคผลในพระพุทธเจ้าไหมไม่ขัดแต่เมื่อเขาลืมวิธีเดินเขาแล้วแต่นิสัยของเขามีอยู่แต่เมื่อเขาไปฟังพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลเกิดขึ้นกับใจของเขาเองจนมีปัญญาฉลาดรอบโลกทีหลังนิสัยเขาเคยทำตบะต่างๆถึงจะผิดมาก็ตามกลายเป็นถูกได้เลยกลายเป็นนิสัยไปเสียเนี่ยบางคนในข้างพุทธการในสมัยก่อนๆเขาเป็นพราหมณ์เป็นหมอดูฤกษ์ดูยามต่างๆเนี่ยแต่เมื่อเขาเป็นพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยนิสัยอย่างนี้ยังติดตามของเขาเป็นผลประกอบเป็นส่วนหนึ่งก็นั่นเองแต่จะให้ไปพระนิพพานไม่ได้เป็นเพียงโลกิยะเฉยๆนี่จังหวะนิสัยเรื่องปัจเป็นปัจจัยที่ต่อเนื่องกันแต่นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นคือนิสัยอย่างอื่นเราไม่สร้างขึ้นเราพยายามสร้างนิสัยให้ตรงไปตรงมากับมรรคผลตรงไปเลยไม่ต้องคอยโน้นไม่ต้องคอยนี่เรื่องการทำสมาธิก็ทำตามแบบฉบับให้มันถูกต้องเพื่อให้เป็นสมาสมาธิเรื่องการใช้ปัญญาการคุณคิดที่เรานึกคำบริกรรมว่าเดี๋ยวนี้อะไรพุทโธพุทโธเนี่ยพอพุทโธพุทโธคำเดียวต้องตีความหมายกว่าพุทโธแปลว่าอะไรพุทโธแปลผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลผู้เบิกบานถ้าเพียงเราลำนึกว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังละกิเลสไม่ได้เพียงเราลึกถึงผู้รู้เฉยๆแต่ผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นกับเราพุทโธแปลผู้รู้ก็จริงแต่ยังไม่เกิดขึ้นกับเราก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นในช่วงนั้นเพียงนึกเฉยๆในการพุทโธคือผู้รู้นั่นรู้อะไรรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสัจธรรมความจริงมีอะไรบ้างนั่นคืออนิจจังความไม่เที่ยงต้องมาพิจารณาใช้ปัญญาพุทโธตัวจริงที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยปัญญาเรามีปัญญาพิจารณาให้รู้รอบสิ่งต่างๆมากเท่าไหร่นั่นแหละสมรู้จริงเห็นจริงย่อมเกิดขึ้นมากเท่านั้นจึงเป็นว่ายานะทัศนะทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นเมื่อเราทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วเมื่อไรพร้อมกันแล้วนั่นน่ะในการตื่นตนตื่นตัวพุทโธแปลว่าตื่นนั่นมันจะตื่นตัวขึ้นมาทีหลังเหมือนกับว่าแต่ก่อนน่ะเราเคยมีความสุขความสบายในความเป็นอยู่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างหรือเหมือนกับว่าเราไปนอนอยู่กลางดงกลางป่าหรืออาบน้ําอยู่เหมือนกันเอาเสียว่าน้ำหนองนี้มีความสะดวกมีความสบายมีความสุขมีความเจริญในการอาบน้ำแต่เมื่อหากว่าเรามองเห็นภัยต่างๆลอยเข้ามาที่จระเข้ลอยเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้มันตื่นตัวจะเรียกว่าเออนี่จระเข้มาตื่นตัวจะขึ้นฝั่งมันตื่นมันตื่นว่าที่นี่เป็นที่ภัยอันตรายรอบตัวแล้วมันหาวิธีหนีตัวให้ได้นี่คือว่าตื่นตัวไปจ้ะแต่ก่อนเราเคยคิดอย่างนี้เคยทำอย่างนี้เมื่อเรามาพิจารณาแล้วมันผิดเราก็ตื่นตัวของเราว่าต่อไปเราจะไปทำผิดนี่คือเราตื่นตัวไปแล้วเนี่ยคนตื่นตัวเป็นอย่างนั้นคือสิ่งใดที่มันผิดคนนั้นจะไม่ทำต่อหาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องต่อไปเพราะตื่นตัวว่าตัวเองทำผิดคือรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดมันก็ต้องตื่นตัวมาอย่างนี้ถ้าเราปรับตัวเองได้อย่างนี้ก็แบบพุทโธคือความเบิกบาน คือกรรมต่างๆที่เราผ่านไปแล้วเราเดินเส้นทางตรงไปแล้วมันเบิกบานใจ
ถือว่าเราไม่มีเวรไม่มีภัยในของสิ่งนั้นมันเราได้พ้นจากบ่วงของมารไปแล้วอย่างนี้มันก็เบิกบานใจถ้าเราอยู่ในขอบเขตบ่วงของมารอยู่เหล่านี้ความทุกข์แกก็มีอย่างนี้นั่นการเบิกบานใจแต่ว่าบุคคลกำลังจะพ้นจากบ่วงของมารเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยมันมีความทุกข์ในใจทำไมไม่มีทุกข์ในใจเพราะสิ่งต่างๆนั้นเราวางได้แล้วถึงจะมันทุกข์เกิดขึ้นจากขันธ์ธรรมดาเนี่ยสิ่งที่ละไม่ได้ก็มีคือทุกข์สภาวะทุกข์ในขันธ์ทุกข์ในขันธ์นี่เป็นสภาวะทุกข์ทุกข์ประจำขันธ์อันนี้ละไม่ได้ทุกข์ประจำตัวเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องอยู่กันไปทนกันไปอย่างนี้เรียกว่าทุกข์เป็นของที่คนอยู่ยากก็อะไรทุกข์ในขันธ์เรียกว่าเป็นสภาวะทุกข์ทุกข์ประจำขันธ์เราเป็นนิพพานกับทุกข์ทุกข์ประจำขันธ์เป็นนิพพานกับทุกข์เราต้องรับตัวนี้ส่วนความทุกข์อย่างอื่นที่จะเกิดอื่นกับเราล่ะเราตัดได้เช่นว่าคนนั้นจะด่าให้เราจะว่าให้เราอย่างนั้นว่าอย่างนี้เราปล่อยได้วางได้พอเรารู้จักวิธีการป้องกันตัวเองวิธีละตัวเองเนี่ยแล้วมันวางได้มันก็เบิกบานใจตัวเองถ้าเราจะไปถือว่าอะไรต่างๆอันนี้เขาว่าให้เราอันนี้เขาทำแก่เราเนี่ยถ้ายังมีเราประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยมันทำอะไรมันถูกต้องมันถูกจุดกับภัยต่างๆได้ง่ายถ้าเราไม่มีล่ะถ้าเราไม่มีเขาจะว่าให้เราก็ไม่ถูกเราเขาจะด่าเราก็ไม่ถูกเราเพราะว่าเราไม่มีนี่คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่คือว่าเป็นเราเพียงสมมุติให้เราเข้าใจอย่างนี้เขาจะด่าเราก็ด่าไปเราก็ต้องตั้งใจว่าสิ่งที่เขาด่าเราเป็นคำด่าของเขาเหมือนกับพูดของเขาเราก็อยู่ธรรมดามาดาไปหรือว่าเรามีความถูกต้องแล้วอย่างนี้นี่นะคือแบบคนมีสติอยู่ในตัวจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แบบสบายสบายมีความเบิกบานใจอยู่เสมอเป็นคนที่มีความร่าเริงตัวเองอยู่เสมอเสมอนี่สำหรับที่ว่าให้ความคิดให้ความเข้าใจเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ไปปฏิบัติในส่วนตัวในผ่านของเราเพราะขณะนี้เราทุกคนอยู่ในสังคมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนสังคมอย่างนี้จะให้มีความคิดความเห็นเสมอกันทั้งหมดไม่ได้จำเป็นมันก็ต้องมีคนความคิดเห็นต่างๆนานากันไปเพราะคนพาลกับบัณฑิตอยู่ในโลกนี้มันมีสับสนปนเปกันอยู่อย่างนี้จำเป็นเราก็ต้องอยู่กับคนประเภทนี้ต่อไปภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนเราก็เกิดคือคนทั่วไปอย่างนี้เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวไว้ว่าถึงคนพาลจะมีรอบตัวของเราเราก็อยากเป็นพาลกับเขาต้องพยายามทำตนทำตัวอยู่เสมอๆว่าในโลกนี้มันเป็นสภาของโลกหรือเป็นศูนย์รวมของมวลสัตว์ทั้งหลายที่รวมอยู่เมื่อรวมอยู่อย่างนี้มันก็ต้องเป็นไปลักษณะไม่สม่ำเสมอกันเพราะความคิดของคนไปคนละอย่างเพราะความอยากของคนไปคนละอย่างกันเราก็ต้องเตรียมตนเตรียมตัวย่อมรักษาอย่างนี้เอาไว้คือว่าสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องพยายามระวังรักษาตัวเองอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกับเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีมาทั่วไปมันห้ามกันไม่ได้เพราะคนเราเกิดมาเนี่ยการสร้างสมหรือการสร้างนิสัยแต่ละคนแต่ละคนมาไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันแม้แต่ว่าผัวเมียภรรยาที่สมมุติว่าเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยความคิดความเห็นในด้านภายในก็ต้องไม่ตรงกันทั้งหมดก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องอดกั้นเอาไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ในคำสมมุติว่าเป็นผัวแล้วมันเป็นผัวเราแล้วเป็นเมียเราแล้วเราก็ต้องอดกั้นกันไปดีกว่าจะไปต่อว่าต่อขานกันหรือถือว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเสริมสร้างบารมีเราอย่างหนึ่งเราจะไปสร้างขันติบารมีคือความอดกั้นคือความอดทนเนี่ยถึงว่าคนนั้นจะว่าให้เราอย่างไรก็อดทนถึงว่าเราจะมีความโกรธเกิดขึ้นกับใจตัวเองเกิดโกรธแล้วโกรธมาแต่เราไม่แสดงออกทางกิริยากายและวาจาไม่โต้ตอบเขาถึงจะว่าอย่างไรเขาไม่โต้ตอบเขาอันนี้ยังดีอดทนไปบ่อยๆสิ่งเหล่านั้นก็จะทุดเราเบาบางไปและใจเราก็จะมีความเบิกบานต่อไปเพราะเรามีความอดทนเองได้นี่คือสร้างนิสัยทีนี้การสร้างนิสัยในอนาคตจะสร้างอย่างไรบ้างก็สร้างนิสัยแต่ว่าเป็นผู้มีนิสัยเพียบพร้อมด้วยความอ่อนโยนความอ่อนน้อมไม่เย่อหยิ่งจองหองมีขันติอดทนสิ่งเหล่านี้เราอดทนได้สมมติวันเรามีในชาตินี้เป็นนิสัยคนขี้โกรธ
ใครพูดอะไรมาก็โกรธพูดอะไรมาก็โกรธสิ่งไม่พอโกรธก็โกรธสิ่งนี้ก็ลูกแก่ใจตัวเองว่าเราโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายถ้าเป็นอย่างนี้เราจะปรับนิสัยตัวเองว่าจะสร้างนิสัยตัวเองให้เป็นคนไม่โกรธได้ไหมได้สร้างได้เราก็ต้องอดทนอดทนเต็มที่ถึงคนนั้นจะว่าให้เราสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่างๆอดทนตัวอย่างว่าผู้เป็นผัวว่าให้มาให้เราเป็นเมียว่าให้เมียเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ว่าเสียเหมือนกันเราก็ต้องอดทนเอาไว้ถือว่าคำว่าของเขาเนี่ยเป็นคำว่าที่เสริมสร้างบารมีให้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นถ้าเขาไม่ว่าให้เราอย่างนี้เราก็ไม่ได้อดทนนี่แน่มันมานี่เองมีประโยชน์ยังไงถ้าคนมีปัญญาที่ดีแล้วเนี่ยคำที่เขาด่าเขาว่าเราเนี่ยแสดงว่าเขาให้บารมีกับเราเป็นผู้เสริมสร้างบารมีให้แก่เราเขาสร้างความอดทนให้แก่เราถ้าเขาไม่ว่าให้เราอย่างนั้นทำไมไม่ได้อดทนอะไรเลยขั้นตีแล้วก็ไม่มีนี่เป็นรายอย่างหนึ่งเราต้องคิดอย่างนี้ฉะนั้นผู้บุคคลที่ด่าคนบ่อยๆก่อเสียดกันบ่อยๆนั่นแหละบุคคลไปเสริมสร้างบารมีคนอื่นให้คนอื่นเขาสิ่งคำพูดมาเนี่ยไปสร้างบารมีของเขาให้มีความเต็มเปี่ยมขึ้นง่ายๆระวังให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองดีกับคนนะตัวเองได้เปรียบคนไม่ใช่อย่างนั้นตัวเองเสียเปรียบคนดังขึ้นทั้งลงเพราะอะไรตัวเองไปเสริมสร้างบารมีคนอื่นเขาไปด่าเขาบอกตัวเองได้ดีกว่าเขาได้ยังไงว่าตัวเองมีอำนาจบาดใหญ่กว่าเขาได้ยังไงนั่นแหละคือว่าไปเสริมสร้างบารมีให้คนอื่นเขาโดยตรงนั่นเองแต่คนที่เอาบารมีเขาอดทนไปอดทนไปเอาไปมาผลดีเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากบุคคลที่อดทนบุคคลที่ด่าคนหนึ่งเก่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีด้วยเป็นคนที่เร็วๆเร็วสางไปด้วยอันนี้แล้วจึงว่าเรามาภาวนาวันนี้เราได้อุบายธรรมะอะไรบ้างที่กลับไปบ้านของเราที่เราลาพ่อลาแม่ลาลูกหรือลาผัวลาเมียกันมาทุกวันที่ลามาแล้วเนี่ยความตั้งใจมาเพื่ออะไรเขาถามเราว่าอะไรว่าฉันจะไปภาวนาที่วัดป่าบ้านข้อวัดป่าบ้านข้อมีการจัดอบรมการภาวนาปฏิบัติขึ้นในวันที่9/11นี้เขาก็ต้องปล่อยให้มาปล่อยให้มาว่ามาทางดีทีนี้มันเขาปล่อยให้มาทางดีเขาก็ต้องจดจำทางบ้านนั่นแหละถ้าจะมาต้องจดจำมาแล้วดูซิว่าไอ้แม่ของเราเนี่ยไปภาวนาที่วัดป่าบ้านข้อดูที่กลับมาเป็นยังไงจะเหมือนเดิมไหมจะเคยบ่นเหมือนเดิมไหมลูกก็ต้องคอยแหละคอยจ้องวันนี้แหละวันพรุ่งนี้ถึงเขาจะรู้ดีกันแม่ของเรากลับบ้านเป็นยังไงเนาะภาวนาเห็นหน้าบึ้งหน้าบอดจะจมจะบ่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องคอยเห็นเราต้องระวังหน่อยก็เนี่ยระวังหน่อยเพื่อไว้เขาโตต่อว่าแม่ทำไมภาวนาแต่มันเสื่อมหรือยังกลับมาบ้านเสื่อมหรือยังอายเขาทันทีอายเขามากๆเลยเดียวเขาโตต่อไปอายมากเนื้อบางคนอาจจะสามีเขาต้องรู้จักว่าวันนี้แม่บ้านเขาไปภาวนาเชื่อตาบันข้อนะไปดูที่ว่ากลับมาจะเป็นอย่างไรเกิดขึ้นจะมีธรรมะจิตใจมาบ้างไหมเขาต้องคอยสังเกตการอยู่แหละคอยสังเกตการดูไปเราจะไปหน้าบูดหน้าบึ้งทำนั่นทำนี่ไปไม่เหมาะสมหรอกเขาจะว่าเมื่อกี้นี่ไปไหนมาวันที่เก้าที่สิบที่เด็ดไปที่ไหนมาแต่เขาว่าอย่างนี้ว่าเลยแตกหน้าแตกไหมเนี่ยอายเขาไหมเราต้องไปให้มันมีระมัดระวังนี่คือว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวเสมอๆว่าเรามาภาวนาปฏิบัติบันคอได้พยายามเก็บพร้อมรอมนี้บัตรธรรมะส่วนไหนที่จะเอาไปเต็มที่แบกขามเต็มที่เมื่อไปถึงบ้านแล้วก็ทำตนจำตัวเต็มที่บังคับตัวเต็มที่เอาไว้ก่อนคือไม่แสดงกิริยาท่าทีอะไรเห็นมันผิดหูผิดตาของเขาเรียบเรียบไม่ใช่ว่าจำอยู่วันเดียวนะจำอยู่เป็นหลายวันเพราะต้องคอยเป็นหลายวันเป็นเดือนเป็นปีด้วยที่ว่ามาใหม่ๆธรรมะยังมีหัวใจอยู่อีกข้าววันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องคอยอีกแหละอีกข้าววันก็ต้องรักษาอยู่เราให้รักษาอยู่ต่อไปรักษาไปเรื่อยๆเพื่อว่าให้ปัญหาเฉลี่ยมันออกคำรามต่อครอบครัวตัวเองนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันหรือ ลูกสาวเนี่ยมาเหมือนกันอ่ะบางทีแม่วันนี้หนูจะไปภาวนาปฏิบัติตถาบันข้อนะแล้วก็ทูลจัดองค์รวมที่วัดแม่ก็ปล่อยให้มาไม่จึงปล่อยคือว่าอยากให้ลูกเองน่ะเป็นคนดีเป็นคนดีมีคนฉลาดมีความรู้ให้รู้จักวิธีการบ้านการเรือนให้รู้จักในการศึกษาเราเรียน
ให้เป็นคนรู้จักในเคารพบูชาผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ก็ปล่อยออกมามาสิเมื่อมาแล้วเนี่ยแม่ก็ต้องคอยอยู่ที่บ้านคอยที่บ้านวันที่11เห็นลูกกลับมาบ้านแล้วนะดูที่ว่าธรรมะที่ไปฟังหลวงพ่อทูลเทศน์จะได้มาหรือเปล่าจะมามือเปล่าหรือมามือเต็มเนาะเนี่ยแม่ก็ต้องคอยดูที่ว่าแต่ก่อนแม่บอกอะไรพูดอะไรออกมาเนี่ยทำหน้าบูดหน้าบึ้งเต้นสามสวกออกสามวาได้ว่าล่าแม่อย่างนั้นว่าแม่อย่างนี้ไปแต่ก่อนเคยมาแล้วอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราไปด้วยความสุขุมเราเกือบจะเป็นเหมือนแม่ว่าไหมถ้าไปแบบที่ว่านิสัยเดิมที่สร้างมาแล้วนะขาดทุนผลกำไรทีหลังแม่จะไม่ให้มาเสียเลยทีหลังแม่จะไม่ให้มาจะขอว่าวันที่ตอนนั้นจะไปกระต่ายบรรข้อนะแม่ไม่ไปไปทำไมไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเห็นไม่ไปที่ก่อนเคยไปมาแล้วเมียได้ดีขึ้นเท่าเดิมเป็นเลี้ยงเป็นข้างอยู่ตามเดิมไม่ได้ดีขึ้นแม่ไม่เอาแม่ไม่ปล่อยมาไม่มีประโยชน์ทีหลังเราก็ต้องหาวิธีทำให้มันดีขึ้นพอกลับบ้านไปเยี่ยมแย้มแจ่มใสงานการบ้านบ้านบ้านเรือนเราก็ต้องทำเต็มที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างช่วยแม่เมื่อแม่เห็นเราทำการงานดีเป็นคนมีเหตุมีผลแต่ก่อนเคยพูดเฮ้อข้ากับพ่อกับแม่ต่อไปเนี่ยคุณแม่ค้าคุณแม่จ้าเนี่ยต่อไปมาแม่นิ่มหัวยิ้มแม่ลูกสาวเราเนี่ยไปภาวนาปฏิบัติที่รัตตาบันเขาได้ผลจริงจริงซะด้วยต่อไปก็จะต่อว่าปัญญาน้องหลวงพ่อทูลจัดวันอุรมธรรมะขึ้นอีกเพื่อให้ลูกสาวเป็นคนดีขึ้นมากกว่านี้นี่คือว่าอุบายที่พวกเรามาทุกวันเนี่ยจะนำธรรมะอะไรไปบ้านให้แม่ให้เราได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมมันแตกต่างจากเดิมนะแต่ก่อนเราเคยเต้นสามสวกออกสามบานแล้วนี่เราเต้นหน่อยลงอย่าเหมือนเดิมให้เป็นอยู่ในสายตาของญาติพี่น้องของญาติพี่น้องก็ได้มองเห็นหรือเพื่อนฝูงได้มองเห็นด้วยแต่ก่อนเพื่อนฝูงเราอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเป็นอย่างไรเขาก็รู้เราอยู่นี่แต่บัดนี้เรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยเขาก็จะมองแล้วว่าแม่เพื่อนเราคนนี้ไปบ้านป่าบ้านคอทำไมกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจแต่ก่อนเคยพูดตลกเฮฮาตลกขนองต่างๆนานากลับมาวันนี้จะเป็นนิ่มได้เกินเป็นคนมีเหตุผลแต่ก่อนเป็นคนที่พูดดังเสียงดังพูดอยู่ที่ได้ยินถึงใครบ้านนั่นแหละแต่ทำไมพูดน้อยได้เกินทำไมคนมีเหตุมีผลเขาจะเพื่อนเราเนี่ยไปปฏิบัติที่บ้านป่าบ้านข้อทีหลังเขาจะบอกกันว่าเพื่อนนะถ้ามีการอุรมบ้านป่าบ้านข้อทีหลังเพื่อนชวนด้วยนะก็จะมาด้วยนี่แสดงว่าเราได้สร้างบุญอีกต่อหนึ่งเราไปชักชวนเพื่อนเรามาด้วยเอาความดีชักชวนเองถึงว่าเราไม่ชวนเขาเดี๋ยวกับปากเขาก็มาเองเขาได้เขาอยากมาเองเขาเพราะเขาเห็นความดีของเรานี่เลยเรื่องการการให้อุบายความดีของคนเราเนี่ยไม่จะเป็นจะไปเทศทั่วไปไปบรรยายธรรมะทั่วไปถ้าเราทำกิริยากายวาจาภายนอกเนี่ยเป็นเพียงสุขุมรุ่มลึกเป็นคนมีเหตุมีผลเท่านี้แหละก็สามารถทำให้จิตใจของคนข้างเคียงน่ะมีความคิดที่ดีขึ้นมาอยากเอาตัวอย่างกับคนคนนั้นบ้างแต่ทำไมเขามีธรรมะประจำใจเขาก็จะทำไปบ้างนี่คือว่าเราเทศเขาสังออมเรียกว่าเทศกิริยาทางกายแสดงกิริยาทางกายให้เขาดูเขาก็มีความเลื่อมใสกับเราเพราะทางกายของเราทำเรียบร้อยวาจากับมันการพูดเรียบร้อยเขาก็เรียกว่าเป็นการเทศกิริยาวาจา